คือจะหลังไมค์หรือว่าจะแบบจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบยังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไปลงสื่อบอกว่าคุยกันแล้วอ่ะแล้วก็แบบดูดคลิปไปแล้วก็ไปตัดหน้าเจ้าของช่องเขาออกแล้วก็ไปทำคอนเทนต์กระทบคนอื่นแล้วก็สร้างดราม่าขึ้นมาแล้วก็แบบทำให้ยอดวิวมันเยอะแล้วก็เปิดโฆษณารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองไม่ใช่กับเพื่อนด้วยคือหมายถึงว่ามันไม่ถูกต้องไม่ว่ามันจะเป็นใครอ่ะแต่ว่ามันไม่ถูกต้องไงหน้าแดงเลย ประเด็นคือมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เพื่อนกูหรือเพื่อนมึงหรือเพื่อนใครคือมันแค่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็คือกูรู้ไงกูโทรถามเจ้าตัวแล้วมันไม่ได้คุยไงกลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องหลังจากองค์เอิงยูทูบเบอร์สาวหรือแฟนสาวของยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังสไปเนติเจนหรือ SPD หลังทำคอนเทนต์พาแฟนเก่าของยูเพื่อสนิทของสไปเข้ามาในสตูดิโอจนทำให้ยูไม่พอใจอันฟอลโล่เจ้าตัวจนโดนทัวร์ลงอย่างหนักอีกทั้งเพื่อนๆในแก๊ง SPD ต่างทยอยอันฟอลโล่เจ้าตัวค่ะนอกจากนี้ในคลิปดังกล่าวได้มีการแคปภาพจากวิดีโอจากช่องของเก๋ไก่ณัฐนิชาหรือเก๋ไก่สไลเดอร์มาแปะในคลิปของตัวเองแถมยังได้ตัดหน้าแก่ไก่เจ้าของคลิปออกทำให้ถูกมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของคลิปและละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะโดยล่าสุดอุ้งเอิงได้ออกมาโพสต์สตอรี่ขอโทษเรื่องราวดังกล่าวว่าขอโทษกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการที่เอิงไม่ได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนทำให้เกิดผลกระทบต่อคนที่เอิงรักและทุกคนที่เกี่ยวข้องหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเอิงไม่สบายใจมากๆได้รีบขอโทษเพื่อนๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแล้วในทันทีและได้พูดคุยกันแล้วค่ะก็ดูเท่าว่าจะไม่จบกันง่ายๆค่ะล่าสุดซุงสตาร์วินอดีตทีมงานช่องเก๋ไก่สไลเดอร์และเพื่อนสนิทของสไปยูและเก๋ไก่ได้ออกมาพูดในไลฟ์สดของซอการ์ดแฟนสาวว่าคนที่ควรขอโทษคือเพื่อนผมทั้งสองคนผมก็เลยโทรถามเพื่อนบอกไม่ได้คุยอะไรเลยคือจะหลังไมค์หรือจะแบบอะไรก็ได้ไม่ใช่ยังไม่ทำอะไรแล้วไปลงสื่อบอกว่าคุยกันแล้วดูดคลิปไปแล้วก็ไปตัดหน้าเจ้าของช่องออกแล้วก็ไปทำคอนเทนต์กระทบคนอื่นแล้วก็สร้างดราม่าขึ้นมาทำให้ยอดวิวมันเยอะก็เปิดโฆษณารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองคือมันเห็นแก่ตัวจริงๆคนที่ควรขอโทษคือขอโทษได้ถูกประเด็นขอโทษได้ถูกคนผมไม่ได้อยากยุ่งอะไรแต่ว่าที่ทำมันไม่ถูกต้องคือผมหงุดหงิดมึงจะไปโกหกคนอื่นทำไมคือถ้ายังทำอย่างนี้อยู่ผมก็จะออกมาพูดเรื่อยๆแล้วว่าเคยทำอะไรกับเพื่อนผมไว้บ้างผมก็ไม่อยากจะพูดถึงมันนะเอาให้มันจบเป็นเรื่องๆคิดว่าเรื่องนี้ให้จบแต่ถ้าไม่ออกมาพูดอะไรหรือว่าไม่ได้คุยกับเพื่อนผมมันไม่ต้องออกมาขอโทษหน้าสื่อก็ได้มันคุยกับหลังบ้านก็ได้แค่นั้นก็คือขอให้คุยกันจริงๆแค่นั้นจบแล้ว